สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Most News นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคม2559คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันณรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันพนิดาอ่อนละออค่ะนำคุณผู้ชมทุกท่านติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเริ่มต้นด้วยช่วงของ Food Innopolis ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวและรายงานพิเศษในโครงการแก้มลิงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยแล้วก็โครงการนี้แหละค่ะเป็นโครงการสำคัญที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมไปถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมให้เบาบางได้ลงรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมาติดตามนะคะรวมไปถึงค่ะจากทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนได้เปิดบ้านต้อนรับคุณครูวิทยาศาสตร์ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูงเพื่อที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกทั้งยังเป็นการบูรณาการทางด้านความรู้ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆเข้าด้วยกันค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะหรือว่าอพวช.ค่ะได้มีการจัดประกวดบทความและคลิปวิดีโอบอกเล่าความประทับใจจากพิพิธภัณฑ์ค่ะพร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทค่ะและนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจกับกรมท่าอากาศยานได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันในไทยไฟท์อินโฟค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการบินได้อย่างรวดเร็วค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ Food Innopolis ค่ะด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการทั้งโครงการเพื่อการเกษตรโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการอื่นๆอีกมากมายซึ่งหนึ่งในโครงการที่ช่วยซับความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยนั่นก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยช่วยบรรเทาวิกฤตและความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมให้เบาบางลงไปได้โดยเป็นการอาศัยเพียงแค่วิธีการทางธรรมชาติที่เกิดจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติดตามได้จากรายงานค่ะโครงการแก้มลิงเป็นแนวคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยโดยพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538จึงมีพระราชดำริโครงการแก้มลิงขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2538โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำได้จึงค่อยระบายน้ำจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไปจึงสามารถลดปัญหาน้ำท่วมได้ทั้งนี้นอกจากโครงการแก้มลิงจะมีขึ้นเพื่อช่วยระบายน้ำลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงแล้วยังเป็นการช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยน้ำที่ถูกกักเก็บไว้เมื่อถูกระบายสู่คูคลองจะไปบำบัดน้ำเน่าเสียให้เจือจางลงและในที่สุดน้ำเหล่านี้จะผลักดันน้ำเสียให้ระบายออกไปได้แนวคิดของโครงการแก้มลิงเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมากๆจึงมีพระราชกระแสอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างนี้จนกว่ากล้วยจะหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อยๆนำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลังด้วยแนวพระราชดำรินี้จึงเกิดเป็นโครงการแก้มลิงขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังโดยลักษณะของโครงการแก้มลิงจะดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำไหลลงคลองพักน้ำที่ชายทะเลจากนั้นเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงจำนวนต่ำกว่าน้ำในคลองน้ำในคลองจะไหลลงสู่ทะเลตามธรรมชาติต
่อจากนั้นจะเริ่มสูบน้ำออกจากคลองที่ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงเพื่อทำให้น้ำตอนบนค่อยๆไหลมาเองจึงทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลงจนในที่สุดเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำในคลองจึงปิดประตูระบายน้ำโดยให้น้ำไหลลงทางเดียวหรือที่เรียกว่า one way flow ประเภทของโครงการแก้มลิงมี3ขนาดคือ 1. แก้มลิงขนาดใหญ่คือสระน้ำหรือบึ้งขนาดใหญ่ที่รวบรวมน้ำฝนจากพื้นที่บริเวณนั้นๆโดยจะกักเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ลำน้ำพื้นที่กักเก็บน้ำเหล่านี้ได้แก่เขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายทุ่งเกษตรกรรมเป็นต้นลักษณะสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะมีวัตถุประสงค์อื่นประกอบด้วยเช่นเพื่อการชลประทานเพื่อการประมงเป็นต้น 2. แก้มลิงขนาดกลางเป็นพื้นที่ชะลอน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าก่อสร้างในระดับลุ่มน้ำมักเป็นพื้นที่ธรรมชาติเช่นหนองบึงคลองเป็นต้น 3. แก้มลิงขนาดเล็กคือแก้มลิงที่มีขนาดเล็กกว่าอาจเป็นพื้นที่สาธารณะสนามเด็กเล่นลานจอดรถหรือสนามในบ้านซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ำหรือคลองทั้งนี้แก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่เอกชนเรียกว่าแก้มลิงเอกชนส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของราชการและรัฐวิสาหกิจจะเรียกว่าแก้มลิงสาธารณะในการพิจารณาจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำนั้นต้องทราบปริมาตรน้ำผิวดินและอัตราการไหลของผิวดินที่มากที่สุดที่จะยอมปล่อยให้น้ำออกได้ในช่วงเวลาฝนตกโดยสิ่งสำคัญคือต้องจัดหาพื้นที่กักเก็บให้พอเพียงเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาในการระบายน้ำปัจจุบันมีแก้มลิงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครกว่า20จุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางฝั่งธนบุรีเนื่องจากมีคลองจำนวนมากและระบายน้ำออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้โครงการแก้มลิงแบ่งเป็น2ส่วนคือโครงการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจะใช้คลองที่ตั้งอยู่ชายทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการทำหน้าที่เป็นทางเดินของน้ำตั้งแต่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครส่วนที่2คือคลองในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะใช้คลองมหาชัยคลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีนทำหน้าที่เป็นคลองรับน้ำในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนครปฐมและกรุงเทพมหานครแล้วระบายลงสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาครนอกจากนี้ยังมีโครงการแก้มลิงแม่น้ำท่าจีนตอนล่างเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมให้ระบายออกได้เร็วขึ้นโดยใช้หลักการควบคุมน้ำในแม่น้ำท่าจีนคือเปิดการระบายน้ำจำนวนมากลงสู่อ่าวไทยเมื่อระดับน้ำทะเลต่ำซึ่งโครงการนี้จะประกอบไปด้วย3โครงการในระบบคือ 1. โครงการแก้มลิงแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง 2. โครงการแก้มลิงคลองมหาชัยและคลองสนามชัย3. โครงการแก้มลิงคลองสุนัขหอนด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์โครงการแก้มลิงจึงเกิดขึ้นและช่วยบรรเทาวิกฤตและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เบาบางลงโดยอาศัยเพียงแค่วิธีการทางธรรมชาติองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจและแรงบันดาลใจจากการเยี่ยมชมนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ของอพวช.กับกิจกรรมเนื่องในวัน International Science Center and Science Museum Day 2016ค่ะในการประกวดบทความและคลิปวิดีโอพร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทค่ะคุณกนิกาวงทองสิริรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.กล่าวว่าเนื่องจากวันที่10พฤศจิกายนของทุกปีทางยูเนสโกได้มีการกำหนดให้เป็นวัน International Science Center and Science Museum Day โดยในปีนี้ได้มีการกำหนดหัวข้อว่า Celebrating Science Center and Science Museum ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่าง United Nations หรือ UN และทางด้านของ International Council of Museumsและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในทุกภูมิภาคให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมการเฉลิมฉลองในวันดังกล่าว
ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีบทบาทหลักในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและให้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศรวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นในโอกาสนี้ทางอพวช.จึงจัดกิจกรรมการประกวดบทความและคลิปวิดีโอในหัวข้อ How NSM Has Changed My Life ความประทับใจหรือแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์ของอพวช.เพื่อเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจโดยการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น3ประเภทสำหรับประเภทแรกคือประเภทของมัธยมศึกษาประเภทที่2คือประเภทอุดมศึกษาและสำหรับประเภทที่3คือประเภทของประชาชนทั่วไปซึ่งการประกวดบทความรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมและสำหรับการประกวดคลิปวิดีโอเริ่มสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2559โดยทั้ง2การประกวดจะประกาศผลในวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลนอกจากจะได้รับเงินรางวัลแล้วยังได้รับสิทธิ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสารของอพวช.และในเว็บไซต์อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025779999ต่อ1475ค่ะหรือที่เว็บไซต์นะคะ www.nsm.or.th ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาส่งเสริมความรู้ทั้งในประเภทมัธยมศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาและในระดับประชาชนทั่วไปนะคะใครที่เคยมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งสำคัญนะคะที่จะได้มีโอกาสถ่ายทอดและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆก็เชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าสมัครในครั้งนี้โดยจะแบ่งประเภทการประกวดนั้นออกเป็นบทความสามารถส่งผลงานได้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะและในส่วนของคลิปวิดีโอนั้นสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยทั้ง2รายการนั้นจะทำการประกาศผลภายในวันที่10พฤศจิกายนนะคะถ้าหากว่าสนใจรายละเอียดต่างๆนั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025779999ต่อหมายเลข1475ค่ะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเป็นข้อมูลจากทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนภายใต้การทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้จัดกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นนั่นก็คือค่ายซินโครตอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ครั้งที่7ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมให้ครูทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆเข้าด้วยกันค่ะสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่ายซินโครตอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ครั้งที่7ขึ้นณห้องปฏิบัติการแสงสยามอาคารสิรินธรวิทยโยธัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนจังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์ไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆเข้าด้วยกันนอกจากนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตอนให้เป็นที่รู้จักและนำความรู้ที่ได้รับนี้นำไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนและประชาชนรวมถึงการเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ไปสู่การศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตอนอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างครูวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ของซินโครตอนซึ่งตลอดระยะเวลาของการเข้าค่ายก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแสงขั้นสูงทางด้านแสงซินโครตอนโดยมีทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Accelerator and Production of Synchrotron Light และ Beamline สยาม Photon Laboratory โดยดร.ประพงษ์คล้ายสุบรรณผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคการบรรยายพิเศษจากครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2559
และนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน Science Research Education TRA Program ณ Lawrence Livermore National Laboratory สหรัฐอเมริกาและครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนจากเซิร์นอีกด้วยในส่วนของการทำภาคปฏิบัติมีเป้าหมายเน้นฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการตามสถานีทดลองเพื่อทำการทดลองตามหัวข้อต่างๆอาทิศึกษาโครงสร้างนาโนคอลลาเจนในเส้นเอ็นการตรวจหากรรมฐานในพืชสมุนไพรการทำเซ็นเซอร์วัดความชื้นการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยความร้อนการดูดซึมและการกระจายตัวของธาตุสังกะสีในถั่วงอกการศึกษาสารประกอบออกไซด์บนพื้นผิวเหล็กกล้าระบบแม่เหล็กสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคและสถานีทดลองลำอนุภาคแห่งสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนเป็นต้นค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะยังได้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะได้เรียนรู้กระบวนการนำเสนอผลงานนะคะด้วยการรายงานต่อที่ประชุมนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะซึ่งจากประสบการณ์ของค่ายซินโครตอนเพื่อครูวิทย์ในครั้งนี้นะคะทางคณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากและจะนำความรู้ค่ะทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงขั้นสูงไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆนักเรียนค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวต่อไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของกรมท่าอากาศยานพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะไทยไฟท์อินโฟขึ้นมาค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไปให้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลการบินได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณดรุณแสงฉายรองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญเป็นอย่างมากข่าวสารข้อมูลต่างๆต้องมีความทันสมัยรวดเร็วและฉับไวดังนั้นกรมท่าอากาศยานจึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันไทยไฟท์อินโฟเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารที่เพิ่มมากขึ้นกระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีโดยมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานและความต้องการของประชาชนให้สะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลการเดินทางโดยทางด้านของกรมท่าอากาศยานจึงได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลทางด้านของการบินได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยแอปพลิเคชันไทยไฟท์อินโฟจะให้บริการข้อมูลท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานทั้ง28แห่งซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเบื้องต้นของท่าอากาศยานสถานที่ตั้งการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในท่าอากาศยานและช่องทางการรับข้อเสนอแนะนอกจากนี้มีการแสดงผลข้อมูลเที่ยวบินของแต่ละวันทั้งในรูปแบบของตารางการบินการมาถึงและการออกจากท่าอากาศยานของเที่ยวบินแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่แสดงผลบนหน้าจอของแต่ละท่าอากาศยานสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยค้นหาคำว่าไทยไฟท์อินโฟทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยานได้ค่ะที่ www.airport.go.th ค่ะแน่นอนค่ะว่าในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยนะคะว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นมีความสำคัญมากเพียงใดค่ะและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบนี้จะต้องรวดเร็วกระชับและฉับไวนี่จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยกรมท่าอากาศยานนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดาวน์โหลดได้ฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะผ่านทั้งทางระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ในส่วนของ Android นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของทางกรมท่าอากาศยานก็ได้ค่ะที่ www.airport.go.th ค่ะนี่คือ4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของ Science Economy for SME and OTOP ค่ะ